ครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์ครับสวัสดีครับผมอัธวิชญ์ชวนภักดีครับต้อนรับสู่รายการขอชัดๆในช่วงต้นสัปดาห์นะครับวันนี้ เราคิดชื่อตอนกันแบบที่เรียกว่า รวมมิตรทีเดียวเพราะชื่อตอนว่าน้ำมันยางหุ้น3เรื่องพูดพร้อมกันเลยน้ำมันมีการปรับปรุงราคาเดี๋ยววันนี้มาเล่ากันยางนั้นมีทิศทางที่ดีขึ้นเดี๋ยววันนี้จะเล่าสู่กันฟังครับส่วนหุ้นวันนี้ตกกระจาย ทำไมถึงตกเดี๋ยวคุยกันฮะในรายการขอชัดๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่รักสามเศร้านะมันสามเศร้าเลยนะเรื่อง น้ำมันยางหุ้นเนี่ยยังเศร้าอยู่ทั้งสามนะครับเอาละครับแต่ว่าภาพประทับใจมีอะไรเอ่ยวันนี้ภาพประทับใจวันนี้ขอบคุณภาพจากคุณกฤตภาสนะครับได้ส่งภาพคนนี้ผมรู้จักพี่กบกบกางเกงในที่ชอบออกมาสู้กับแก๊สซ้ำตาแล้วไม่ใส่อะไรเลยนอกจากกางเกงในนี่ตอนนั้นตำรวจหมายตัวเงี้ยตะกบเนี่ยซึ่งคุณกิตภาสได้บรรยายภาพว่าภาพนี้เป็นวันที่รัฐบาลประกาศยุบสภาออกวันที่9ธันวานะครับเดินทางไปร่วมกับหน่วยพยาบาลที่สนามม้าหนังเลิ้งเผอิญเจอฮีโร่ตัวจริงคุณชายกบไม่รอช้ารีบเข้าไปขอเก็บภาพประทับใจทันทีนะครับแล้วก็ปลอมาไม่ได้เสื้อไม่เป็นไรครับแค่อยากจะส่งภาพประทับใจมาให้ดูก็เท่านั้นเพราะเปิดดูครั้งใดก็มีความสุขใจทุกครั้งไปคือคุณกิตภาสเนี่ยส่งภาพมาให้ดูไม่ได้จริงๆแล้วบอกว่าได้เสื้อไม่ได้เสื้อไม่เป็นไรแต่ว่าภาพนี้ทำให้แกรู้สึกประทับใจมากเลยอยากแชร์กับท่านผู้ชมแล้วก็รายการของเรานะครับเดี๋ยวเราก็ส่งไปฮะส่งเสื้อไปอยู่แล้วตามปกติแหมมีใครถ่ายภาพจริงๆอยากเห็นภาพถ่ายแบบนี้กับคุณกบนะฮะภาพกับลูกหมีอย่างเงี้ยไม่ใส่เสื้อมีไหมเมื่อกี้ข้างฉากหลังเมื่อกี้คือทกศที่นั่งเล่นธนาคารทกศผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งตอนนี้สถานีฟ้าวันใหม่นะฮะเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานเนี่ยทางผอ.สถานีก็ได้จัดทำหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเพื่อระลึกถึงการชุมนุมของมวลมหาประชาชนนะครับก็จะใช้ชื่อหนังสือว่าสู่ฝันฟ้าวันใหม่เป็นการรวบรวมภาพความประทับใจผ่านกล้องของคุณทะเกิงสมทรัพย์ซึ่งเป็นผอ.สถานีฟ้าวันใหม่ได้เก็บภาพไว้ตลอดคือคุณทะเกิงนี่คู่แข่งกับน้องสาวผมเลยกับคุณธีรภาเพราะถ่ายภาพอันนี้คือตัวอย่างภาพที่คุณทะเกิงได้ถ่ายเก็บไว้นะครับก็จะเอาภาพทั้งหมดเนี่ยมาบรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะมีการบรรยายสถานการณ์ต่างๆผ่านความรู้สึกนะครับความคิดเห็นของคุณทะเกิงสมทรัพย์ด้วยหนังสือเล่มนึงจะขายอยู่ที่390บาทก็เป็นหนังสือเล่มหนาพอสมควรนะครับอันนี้เป็นหนังสือตัวอย่างอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นมีความหนาพอสมควรประมาณ300กว่าหน้านะเป็นภาพประทับใจที่คุณตะเกิงเขาประทับใจแหละอันนี้เขาก็รวบรวมมาซึ่งคุณตะเกิงเนี่ยอธิบายว่าอยากจะขายให้ได้ไม่ต่ำกว่าหมื่นเล่มเพราะว่าแกบอกว่าหมื่นเล่มของแกเนี่ยหลักการคำนวณทำให้พนักงานเนี่ยอยู่ได้2เดือนคือตอนนั้นเนี่ยถูกปิดสถานีไป3เดือนโฆษณาอะไรก็ไม่ได้นะฮะตอนแล้วตอนที่มีการชุมนุมของมวลมหาประชาชนเนี่ยสถานีก็ไม่ค่อยมีรายได้นะครับเพราะถ่ายทอดตลอด24ชั่วโมงแทบจะไม่ได้โฆษณาไอ้ชั่วโมงโฆษณาก็เป็นชั่วโมงที่ไม่มีใครก็มีคนดูแต่น้อยลงมาหน่อยครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมาชดเชยกันหน่อย ก็อันนี้เป็นนวัตกรรมนะครับเป็นฝีมือของคุณตะเกิงสมทรัพย์จริงๆหลายคนก็คงซื้อเก็บเอาไว้นะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะฮะรายละเอียดไม่ทราบว่าทางรายการจะขึ้นให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้มั้ยครับว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนอ๋ออันนี้ขึ้นแล้วนะฮะสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์023080555ก็คือเป็นเบอร์ของบูสกายนั่นแหละนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้อันนี้ทราบมาจากคุณตะเกิงว่าจะมีแชปเตอร์หนึ่งมีตอนหนึ่งเนี่ยมีผมอยู่ทั้งนั้นเอาอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้ใส่ด้วยความสมัครใจนะผมเบื่อคือทำไปแล้วแล้วเพิ่งมาถามผมผมเบื่อเรื่องรักโปรโมทมากท่านผู้ชมฮะอาจจะมีเรื่องรักโปรโมทแน่นอนเลยผมด้วยเขาไม่เรียกว่ารักโปรโมทเขาเรียกว่ามโนโรแมนส์ ใครอยากรู้ว่ามโนโรแมนส์เป็นยังไงซื้อสู่ฝันฟ้าวันใหม่นี่พนักงานฟ้าวันใหม่เนี่ยต้องขอบคุณผมนะผมไม่ได้คิดค่าลิขสิทธิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วคุณตะเกิงไปเขียนเป็นตุเป็นตาเลยมโนโรแมนส์ดูดีแล้วคุณลูกหมีอ๋อมีหน้าเขาคุยกันก่อนเข้ารายการว่าเขาจะซื้อเป็นพันเล่มเหนือคุณเอกนัทเหรอเขาพันเล่มอะไรไม่มีผมมีเงินแค่ซื้อได้ก็50เล่ม100เล่มนั่นเองฝากแฟนคลับเอาไว้เอาละมาเอาแหมพูดแบบนี้เนี่ยผมไปไม่ถูกเลยวันนี้พี่เอ๋ตั้งหัวข้อว่าจะพูดกันเรื่องน้ำมันเรื่องยางเรื่องหุ้นใช่ไหมครับวันนี้มันมีความคืบหน้าอะไรบ้างฮะเรื่องน้ำมันเนี่ยตามข่าวก็คือวันนี้มีการประชุมกพช.ใช่ไหมฮะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานแล้วก็มีข่าวมาว่าจะมีการปรับโครงสร้างน้ำมันจะมีการปรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแล้วก็มีการปรับเงินที่จัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมันด้วยปรากฏว่าประชุมมาแล้วเป็นยังไงบ้าง
ก็เป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวเพราะว่ามีการปรับลดราคาเบนซินลงราคาลิตรละ2บาททุกหมวดนะครับแล้วก็มีการปรับลดน้ำมันดีเซลลงอีกลิตรละ1บาทซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีลดอะไรบ้างนะฮะดีเซล2บาทคือดีเซลบาทนึงเบนซิน2บาทดีเซลบาทเบนซิน2บาทโอ้เยอะนะเยอะๆแล้วว่าแก๊สยังคงตรึงราคาอยู่นะครับเพราะว่าขึ้นมาเยอะแล้วพอสมควรต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแบบนี้ว่าถ้าจะยิงเรื่องพลังงานยาวเนี่ยก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงว่าผมยกเวทีให้พี่เอ๋เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวเราสลับกันฮะเดี๋ยวเอกนัทจะผมจะให้เอกนัทยิงเรื่องยางแต่วันนี้เนี่ยผมจะขอพูดเรื่องน้ำมันซึ่งจะใช้เวลาสักไม่น่าจะเกิน10นาทีจากนี้เอาว่าหมายเรื่องนี้อยากจะให้คนที่เขามีอำนาจได้ฟังเพราะว่า คุยกันเรื่องโครงสร้างราคาพลังงานมานานมากแล้วตอนนี้มันโอกาสดีสุดๆเลยเพราะว่าถ้าเอาวันนี้นะราคาน้ำมันดิบอยู่ที่65เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งถูกมากวันนี้เมื่อปีที่แล้วแต่ว่าถ้าวันนี้เมื่อปีที่แล้วราคาน้ำมันดิบอยู่ที่109นี่จำดูนะ109ครับกับ65อันนี้ปี57ใช่ป่ะอันนี้ปี57นะอันนี้ปี56คือราคาตลาดโลกมันถูกเห็นไหมราคาตลาดโลกเนี่ยมันคนละเรื่องพูดแล้วผมแขวนไว้นิดนึงนะอย่ามาสับสนเรื่องราคาตลาดโลกระหว่างน้ำมันกับยางนะแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรื่องน้ำมันเนี่ยดูราคาตลาดโลกเรื่องยางอย่าดูราคาตลาดโลกนะเอางี้ไว้ก่อนครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ราคาน้ำมันลงนะโดยจังหวะที่ราคาน้ำมันลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ไม่ได้ลงหนักให้ท่านให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลเหมือนกับมันลงจริงๆแต่ว่ารัฐบาลยังคงมีกองทุนน้ำมันเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเยอะก่อนตอนนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยมีถึง 20,000 ล้านละแล้วก็มีกองทุนพอละกองทุนน้ำมันทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ในกรณีที่น้ำมันตัวไหนมันขึ้นตัวไหนมันลงเนี่ยกองทุนน้ำมันมันทำหน้าที่เป็นตัวกันราคาน้ำมันสวิงซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยกองทุนน้ำมันมันติดลบก็เก็บไว้ใช้ในภายหน้าตอนที่น้ำมันมันแพงเขาเอากองทุนน้ำมันเนี่ยไปอัดช่วยเหลือราคาไว้คือราคาน้ำมันแพงก็ต้องเอาเงินจากกองทุนไปชดเชยทำให้มันถูกลงใช่ครับคราวนี้เขาก็เลยเอาถึงเวลาจัดเก็บกองทุนน้ำมันกลับไปบ้างพอราคาน้ำมันมันถูกก็จัดเก็บเข้ามาเอาไว้ใช้ตอนที่ราคาน้ำมันแพงและเขาก็เริ่มปล่อยของลงมาคือเหมือนตอนที่ปล่อยให้ราคามันเริ่มร่วงลงมาละครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องเข้ากปช.ไปคือเรื่องการปรับโครงสร้างนโยบายพลังงานขนาดใหญ่แล้วอาจจะมีการปรับลดน้ำมันทุกชนิดต่ำกว่า30บาทแต่ทำไปทำมาเนี่ยวันนี้ก็เอาแค่นี้พอคือเอาเป็นว่าปรับเบนซินลงมา2บาทแล้วก็ปรับดีเซลลงมา1บาทจะมีผลในวันพรุ่งนี้ซึ่งท่านผู้ชมก็ได้รับเติมน้ำมันถูกลงนะก็เป็นข่าวดีเป็นข่าวดีครับแต่ครั้งนี้พอมาดูเรื่องของโครงสร้างราคาเนี่ยมีเรื่องที่ไม่สบายใจก็คือเรื่องของแก๊สคือแก๊สเนี่ยมันมีการขยับขึ้นราคามาอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็เป็นความเข้าใจที่ผมเนี่ยอยากจะเล่าสู่กันฟังให้คนเขามีคนที่เขามีอำนาจเนี่ยได้ตัดสินใจครับคือเรื่องพลังงานเป็นเรื่องแปลกมากข้าราชการในกระทรวงพลังงานปตท.พูดเป็นเสียงเดียวเหมือนกันเลยครับซึ่งแน่นอนเป็นเสียงที่ไม่เหมือนกับที่เราพูดครับนะฮะแล้วการชงเรื่องการเสนอเรื่องเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าเป็นการเสนอโดยกระทรวงและโดยปตท.ปตท.เนี่ยรัฐถือหุ้น 51% ครับเป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐถือหุ้นข้างมากแต่มีผู้ถือหุ้นเอกชนด้วยนะครับทีนี้มันก็เลยทำให้มันลำบากอ่ะคราวนี้เราอยากจะขอให้ท่านผู้นำลองมองในอีกมุมหนึ่งบ้างคือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านก็เป็นคนที่เป็นห่วงเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าดูบทสัมภาษณ์ท่านหลังสุดจากการที่มีการประชุมกันในวันนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องว่าท่านบอกว่าท่านกำลังจะปรับโครงสร้างการใช้พลังงานรวมทั้งพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนนะซึ่งท่านกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ครับผมก็เลยอยากจะมีเรื่องฝากท่านตอนนี้เลยแหละครับมานะครับขอผ้าลบนิดนึงนะเรียกกันช่วยผมนะคือราคาน้ำมันเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงนักเพราะว่าราคาน้ำมันมันนำเข้าถูกไหมประเทศไทยมีน้ำมันน้อยก็ต้องนำเข้าจากตะวันออกกลางใช่ฮะแต่สิ่งที่เรามีมากคือเรื่องของราคาแก๊สครับแต่เรื่องแก๊สกับกลายเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดคือรัฐบาลเนี่ยขึ้นแก๊สต่อเนื่องมาโดยตลอดคือรัฐบาลคือรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนโยบายเรื่องการขึ้นราคาแก๊สเหมือนกันครับแก๊สที่มันกระทบกับภ
ภาพรวมนะกับประชาชนส่วนใหญ่นี่แต่ผมจะต้องอธิบายแบบนี้นะฮะครับท่านผู้ชมดูตัวเลขนี้ดีๆ 24.16 นะฮะคือ LPG เนี่ยของเดิมเนี่ย อย่างนี้ไม่ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวงงฮะเอาเป็นว่า LPG นะฮะมีคนใช้อยู่กี่ด้านบ้างอันแรกเนี่ยใช้ก๊าซหุงต้มใช้หุงต้มไปกันพร้อมๆกันอย่างนี้นะฮะอันนี้ขนส่งขนส่งคือในรถใช่ไหมฮะอันนี้คืออุตสาหกรรมอันนี้คือปิโตรเคมีอุตสาหกรรมคือเอาก๊าซ LPG ไปเผาผลาญเป็นพลังงานไอหุงต้มกับขนส่งเลยนะผมขอขีดเส้นนี้วงไว้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันดีกว่าคือผมใช้คำว่ากลุ่มภาคประชาชนครับทำไมถึงเรียกหุงต้มขนส่งภาคประชาชนเพราะว่าหุงต้มเนี่ยเป็นราคาพื้นฐานของราคาอาหารปรุงสำเร็จฮะขนส่งนี่เป็นราคาเนี่ยรถขนส่งต่างๆนะเพราะอันนี้ผมใช้คำว่าภาคประชาชนในวงสีเหลืองคืออันนี้กระทบกระเป๋าของกระเป๋ากระทบกระเป๋าโดยตรงเลยแหละครับคือถ้าเกิดอันนี้ปรับขึ้นก็จะทำให้สินค้ามันแพงขึ้นถูกไหมฮะถูกฮะส่วนภาคต้นทุนภาคอุตสาหกรรมคืออะไรก็คือการเอา LPG เนี่ยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงมาใช้เป็นเชื้อเพลิงส่วนมากเมื่อก่อนเขาใช้น้ำมันเตาในโรงงานใหญ่ๆตอนหลังเนี่ยถ่านมาถ่านน้ำมันเตานี่แหละครับแล้วก็เขาเปลี่ยนแนวมาใช้เป็น LPG ก็นี่เขาเรียกภาคอุตสาหกรรมครับส่วนภาคอีกอันนึงที่เป็นโจทย์หนักหน่วงมากคือภาคปิโตรเคมีปิโตรเคมีคือทำอะไรครับต่างกับปิโตรเคมีเนี่ยคือการเอาแก๊ส LPG เนี่ยไปก่อให้เกิดไบโปรดักต์หรือว่าเอาไปแยกป่ะเอา LPG ไปแยกไปแยกไบโปรดักต์ไบโปรดักต์ของมันคือเม็ดพลาสติกแล้วก็เป็นเคมีต่างๆนะครับคนซื้อของมันเนี่ย2อันเนี่ยมี2คนหลักอันนึงก็คือบริษัทปตท.เองแน่นอนบริษัทลูกปตท.ครับกับอีกอันนึงคือพวกกลุ่มปูนเอางี้นะคนผลิตคือใครปตท.แล้วคนขายคือใครปตท.แล้วคนซื้อคือใครปตท.คราวนี้ปตท.นี่คือบริษัทลูกนะครับแล้วก็กลุ่มปูนเนี่ยก็คือกลุ่มอื่นแล้วกันที่ไม่ใช่กลุ่มปตท.คราวนี้ราคาที่สมัยก่อนใช้กันเนี่ยราคาสมัยก่อนที่ใช้กันเนี่ยนะครับหุงต้มกับขนส่งเนี่ยจะใช้กันอยู่ประมาณที่ราคา18.13 บาทนี่ผมขออนุญาตพูดให้ท่านผู้ชมฟังแบบโยงในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์คือยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นคนเริ่มปรับราคาแก๊สขึ้นและพลเอกประยุทธ์ก็ทำในทิศทางเดียวกัน อยู่ในขณะนี้ซึ่งผมก็รอดูอยู่ว่าจะปรับกันแบบไหนนะครับเมื่อก่อนหุงต้มกับขนส่งมาราคาเท่ากันที่ 18.13 ครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่ราคาแก๊สเนี่ยอยู่ที่สูงมากท่านผู้ชม31.13 บาทโอ้สูงกว่ากันเกือบสองเกือบเท่าตัวถูกไหมครับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแกไปมองว่าหุงต้มกับขนส่งเป็นของประชาชนกระทบกระเป๋าประชาชนกระทบกระเป๋าประชาชนแกก็ตึงไว้18 บาททำให้ถูกทำให้ถูกแล้วแกบอกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยผู้ประกอบการโรงงานเป็นผู้ประกอบการโรงงานก็ปรับเป็นราคานี้แหละ31.13 บาทก็ไม่เป็นไรคุณยังทำแล้วกำไรอยู่คือเลือกที่จะอุ้มประชาชนมากกว่าภาคอุตสาหกรรมถูกต้องคราวนี้ในยุคนั้นเนี่ยปิโตรเคมีเองเนี่ยก็ซื้อพอๆกับก๊าซหุงต้มกับก๊าซขนส่งอ๋อครับสัดส่วนเท่าๆกันอันนี้กับนี้ซื้อพอๆกันครับนะราคาพอๆกันแต่ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นราคาสูงสุดอ๋อแล้วปิโตรเคมีเนี่ยซื้อในราคาที่ประชาชนซื้อก็ถูกนะแต่ถูกกว่าอุตสาหกรรมเกือบเท่าตัวพอปิโตรเคมีเนี่ยเข้ามาซื้อเข้ามาใช้งานจากอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยประเด็นคือโรงแยกแก๊ส6โรงของปตท.เนี่ยผมถามคุณซิว่านักวิชาการเขาจะชอบพูดว่าแก๊ส LPG เนี่ยมันไม่ควรเอาไปเผาทิ้งมันไม่ควรเอาไปหุงต้มไม่ควรไปขนส่งมันควรจะเอามาทำปิโตรเคมีเพราะมันเกิดมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นการที่เอาท่อก๊าซจากปตท.เนี่ยเขาก็ต่อเข้ากับโรงงานลูกของบริษัทปตท.เลยไงคือพอผลิตเสร็จพอเข้าโรงแยกก๊าซเรียบร้อยต่อเข้าโรงงานลูกเอาไปทำปิโตรเคมีเลยแล้วช่วงนั้นเองเนี่ยก็มีเทรนด์ก็คือมีกระแสในตลาดว่าโอ้ยอย่าไปใช้ขนส่งเลยขึ้นราคาขนส่งดีกว่าหรือว่าอย่าไปใช้ในการขนส่งเลยเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นเถอะไอ้ตัวนี้ปล่อยให้ปิโตรเคมีเขาใช้เถอะทำไมเพราะปิโตรเคมีหนึ่งมันต่อตรงเข้าโรงงานลูกบริษัทปตท.ก็ทำให้ต้นทุนเขาถูกเขาต่ำกว่าแล้วเขาไปซื้อในราคาที่มันต่ำด้วยไงเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามันก็เกิดการแย่งกันระหว่างปิโตรเคมีที่กำลังโตขึ้นกับภาคประชาชนที่ยังใช้กันอยู่จนกระทั่งสุดท้ายแล้ว LPG ของไทยก็ต้องนำเข้าพอนำเข้ามามากขึ้นก็มีการโทษว่าเห็นไหมล่ะประชาชนเนี่ยไปใช้เยอะเขาบอกให้ใช้ก๊าซNGV เขาบอกไปใช้คุณก็ไปใช้
คุณก็ไปเอารถคุณไปเติม LPG คือพูดง่ายคือเหมือนโทษประชาชนแล้วหุงต้มอ่ะหุงต้มใช้ก๊าซหุงต้มใช้ LPG อยู่แล้วทีนี้ก็เหมือนกับไปโทษประชาชนน่ะครับทีนี้คุณเคยย้อนคิดไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยยุคก่อนนู้นคุณไปรณรงค์ให้เขาติดถังแก๊ส LPG ทำไมพอเขาใช้จนติดเรียบร้อยแล้วคุณก็มาบอกว่าใช้ต่อไปต้องใช้แพงก็ไม่อยากให้ใช้แล้วไม่อยากให้ใช้อีกอยากจะไปทำเป็นตัวเคมีท่านนี่เป็นโครงสร้างราคาท่านผู้ชมครับจบที่หน้ากระดานก่อนจบอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปเนี่ยหุงต้มขนส่งภาคประชาชนอยู่ที่18บาท13อุตสาหกรรมอยู่ที่31บาท.13ซึ่งแพงกันเยอะมากและปิโตรเคมีนี่ใช้ราคาพอๆกับภาคประชาชนใช้คือแย่งกันใช้ครับแค่นี้รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยพวกข้าราชการบริษัทต่างๆที่ทำด้านพลังงานเนี่ยก็พยายามป้อนข้อมูลให้คุณยิ่งลักษณ์เหมือนที่พยายามป้อนข้อมูลให้พลเอกประยุทธ์ชุดเดียวกันชุดเดียวกันว่าต้องลอยตัวเรื่องยางก็ชุดเดียวกันว่าต้องทำการเขาเรียกอะไรให้เป็นไปตามราคาตลาดครับปรากฏขณะนี้ครับเขามีเป้าราคากลไกตลาดนี่คือ25บาทขึ้นไปครับวันนี้นะฮะวันนี้นะฮะหุงต้มขนส่งราคาเท่ากันแล้วครับออกสีแดงราคาใหม่นะฮะ ราคาใหม่อยู่ที่24.16 บาทอ๋อผมยังเห็นนะทำไมพี่เอถึงเอา2ตัวเลขนี้ขึ้นตอนนี้อุตสาหกรรมครับราคาเท่ากันครับ 24.16เห็นภาพแล้วแล้วปิโตรเคมีปิโตรเคมีครับ 24.16 แต่ถ้าปิโตรเคมีที่เป็นบริษัทลูกปตท.ซื้อถูกมากซื้อ10กว่าบาทเอ้าเพราะเขาอ้างว่าปตท.เขาอ้างว่าที่เขาต้องขายถูกเนี่ยเพราะเขาทำสัญญาระยะยาวไว้กับบริษัทลูกแล้วส่วนบริษัทปูนอย่างเงี้ยก็ซื้อในราคาตลาดไปเอาละนะท่านผู้ชมฟังให้ดีนะฮะนี่เข้าประเด็นนะฮะ 24.16 24.16 24.16มีประเด็นอยู่ง่ายๆแค่นี้ครับทำไมคุณให้ประชาชนบริโภคจาก18ขึ้นเป็น24ทำไมคุณให้อุตสาหกรรมใช้ถูกลงจาก31เหลือ24แปลว่าคุณเลือกอะไรล่ะครับคือให้เลือกระหว่างอุ้มผู้ประกอบการกับอุ้มประชาชนเขาเลือกที่จะอุ้มผู้ประกอบการแล้วส่งภาระให้กับประชาชนโดยอ้างว่าให้เป็นไปตามราคาตลาดราคาตลาดคราวนี้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยแกก็ออกมาพูดเรื่องนี้ครับแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์แน่นอนก็คงไม่ได้อธิบายชัดแบบผมแบบนี้แบบเรานั่งคุยกัน2คนแบบนี้ในกับท่านผู้ชมแบบนี้นะฮะคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแกออกมาพูดอย่างนี้แกบอกเอาละสมัยแกยอมรับว่าแกไปอุ้มอันนี้ไว้จริงๆเอาเงินจากกองทุนน้ำมันไปอุ้มจริงครับแต่ก็ไม่ได้อุ้มขนาดกองทุนน้ำมันติดลบอะไรมหาศาลนะครับแกก็ยอมรับว่าแกไปอุ้มเพราะแกเลือกที่จะประชาชนมากกว่าครับคราวนี้แกบอกว่าเอางี้ได้ไหมล่ะเจอกันตรงกลางกับรัฐบาลครับคือรัฐบาลคุณยิ่งรักรัฐบาลรัฐบาลนี่เหมือนกันนะครับเจอตรงกลางได้ไหมขอว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็ใช้ในราคาตลาดที่คุณเขียนนี่แหละ 24.10 เนี่ยครับแต่ว่าภาคประชาชนเนี่ยอย่าให้ถึงเป็นราคาตลาดเลยขอให้เป็นราคาต้นทุนของปตท.ได้ไหมเอาละคราวนี้ผมว่าน่าสนใจเออนี่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องอุ้มฉันขอราคาต้นทุนคือไม่ได้บอกให้คุณขาดทุนนะแต่คุณผลิตพลังงานก๊าซมาเนี่ยให้คิดซะว่าให้ประชาชนใช้คุณมีต้นทุนเท่าไหร่คุณอาจจะบวกกำไรไปส่วนนึงแต่เอาให้ชัดเจนนะแล้วก็คิดตามนั้นน่ะแล้วก็ให้ประชาชนใช้ราคานั้นพอคุณอภิสิทธิ์เสนอตูมไปปั๊บว่าขอราคาต้นทุนเพราะคุณเข้าใจมั้ยปตท.เอาราคาไหนเป็นราคาต้นทุนน่ะเพราะว่าถ้าคุณวันนี้ก็คือเป็นที่จริงผมชอบความคิดคุณอภิสิทธิ์มากซึ่งผมว่าใช่เลยเพราะว่าปตท.เนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐครับถือหุ้นโดยรัฐเนี่ย 51% เพราะฉะนั้นการที่จะมีมติบอร์ดบอกว่าเอาล่ะขายให้กับภาคประชาชนคือหุงต้มกับขนส่งเนี่ยในราคาต้นทุนหรืออาจจะบวกกำไรเพียงแค่เล็กน้อยส่วนนึงเล็กน้อยเท่านั้นการโหวตในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผมว่าปตท.ไม่เสียหายและชนะด้วยแล้วไม่เสียหายครับคือผู้บริหารเราไม่ได้ไปขอว่าให้ต่ำกว่าราคาไม่ได้บอกให้ขาดทุนออบอกให้กำไรกำไรแต่กำไรของกำไรนิดเดียวอเอาเป็นราคาต้นทุนเหนือมาหน่อยก็ได้แล้วกันครับคือซึ่งข้อเสนอโยนที่คุณอภิสิทธิ์นี้ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์รับไปครับโอ้โหผมว่าใช่เลยก็เอาเฉพาะในส่วนที่กระทบกับกระเป๋าของประชาชนเท่านั้นก็คือในส่วนของก๊าซหุงต้มกับขนส่งใช่ไหมฮะขนส่งด้วย2ส่วนเนี่ยให้คิดที่ราคาต้นทุนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยโอเคคุณอภิสิทธิ์แกก็บอกว่าสมัยแกเนี่ยก็คือไปจัดเก็บกองทุนอุตสาหกรรมเนี่ยเยอะ
พื่อเอาไปจุนเจือไปอุ้มผงต้มขนส่งครับเที่ยวนี้แกบอกว่างั้นก็ไม่ต้องให้อุตสาหกรรมเนี่ยลอยเป็นไปตามกลไกตลาดเลยอ๋ออย่างนี้ก็ดีขึ้นทุกฝ่ายดีขึ้นทุกฝ่ายวินยกเว้นปตท.แต่ปตท.นี่มันจะมีปัญหาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นอีกระบบหนึ่งขิงปตท.เนี่ยต้องให้เป็นอีกระบบเลยเพราะว่าราคาที่เขาขายให้กับบริษัทปตท.เองขายกับบริษัทลูกปตท.เองเนี่ยเขาขายในราคาต่ำอยู่แล้วแต่แน่นอนมันอาจจะกระทบที่เขาไปขายกับบุคคลภายนอกคือบริษัทปูนเพราะปูนอย่าง TPI อย่างพวกนี้เขาทำเม็ดพลาสติกใช่ไหมเขาต้องซื้อซึ่งอาจจะต้องมีราคาอีกราคาหนึ่งที่ต้องมานั่งคุยกันในส่วนนี้ว่าจะเอายังไงนะแต่ว่าเอาเป็นว่าสรุปผมสรุปเบื้องต้นนี้ก่อนว่าข้อเสนอเนี่ยซึ่งผมก็เห็นเหมือนกันว่าเอาล่ะหุงต้มขนส่งไม่อุ้มแล้วล่ะครับแต่ขอให้เขาใช้ราคาต้นทุนปตท.งั้นบอกฉันมาราคาต้นทุนเท่าไหร่อุตสาหกรรมไม่ต้องไปบวกเพิ่มเขาล่ะเอาราคาตลาดไปเลย 24.10 ซึ่งวันนี้ก็ทำอยู่แล้วครับอันนี้ข้อเสนอนี้ผมว่าคุณประสิทธิ์พูดดีมากแต่ประเด็นคือรู้สึกว่าการตอบรับจากรัฐมนตรีณรงค์ชัยอัครเสนีเนี่ยไม่ค่อยสวยนักเป็นยังไงฮะแกตำหนิเยอะเหมือนกันนะคุณแกพูดถึงว่าไม่เห็นด้วยกับการปรับราคา LPG ครับว่าเรื่องดังกล่าวท่านก็ทำไว้ต้องลำบากมาในวันนี้ถ้าไม่มีความลำบากคือไม่ไปกำหนดราคาต่ำกว่าทุนคงไม่ต้องมาปรับราคาอะไรซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีทุกสมัยก็รักประชาชนจนแน่นอกและสร้างหนี้สาธารณะไว้มากกองทุนน้ำมันเคยติดลบเกือบแสนล้านก็ยังมีซึ่งไม่เป็นธรรมกับประชาชนทั้งหมดมันแปลว่าอะไรคุณณรงค์ชัยพูดง่ายๆคือแกพูดโทษรัฐบาลแกพูดแล้วแกก็ประมาณว่าก็พวกคุณไปทำประชานิยมกันอาจจะผมอ่านแล้วผมแปลแบบนี้นะครับแล้วก็นี่รักประชาชนจนแน่นอกคือคนมาจากการแต่งตั้งผมว่าท่านไม่เข้าใจหรอกก็ใช่ก็ผมมาจากประชาชนคนเขาใส่พานในท่านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนี่ครับครับเพราะมันคิดก็คิดต่างกันแต่ผมจะวิจารณ์การทำนโยบายแบบนี้คืออย่างนี้ผมและคุณณรงค์ชัยพูดเสร็จคนที่มาขยายความแล้วเจ็บปวดที่สุดคือพี่สรยุทธ์เอ้าทำไมอ่ะไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวคือพี่สรยุทธ์เนี่ยพูดว่าประมาณว่าเหมือนคุณอภิสิทธิ์ติดลบเยอะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังถ้ามีคลิปเรามีคลิปช่อง3มั้ยถ้ามีก็ขึ้นเลยก็ได้นะฮะอย่างนี้ไหมฮะนี่พูดว่าอะไรหรือว่าเราจะไปเบรกกันก่อนแล้วกลับมาช่วง2ต่อโซโล่กันทีเดียวเลยอ่ะงั้นเบรกไหมเอาเบรกก่อนครับแล้วเดี๋ยวเข้ามาอีกช่วง2รายการครับครับครับช่วงที่2รายการไปต่อเรื่องพลังงานเลยนะฮะท่านรัฐมนตรีณรงค์ชัยก็คือท่านรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยพูดถึงการคือท่านมีความเจตจำนงที่จะขึ้นแก๊ส LPG ซึ่งเมื่อกี้ตอนต้นรายการนั้นผมได้อธิบายไปแล้วว่าเราก็มีข้อเสนอว่าทำอย่างไรเนี่ยมันไม่ต้องขึ้น LPG ก็ได้นะโดยที่หน้ากระดานเนี่ยบอกแล้วว่าแก๊สหุงต้มกับแก๊สขนส่งที่เป็นแก๊สของภาคประชาชนในขณะนี้เนี่ยราคามันขึ้นไปไกลมากแล้วนะครับจาก18บาท13สตางค์เนี่ยยันไปข้างถึง24บาท10สตางค์แล้วซึ่งตอนนี้เขาจะให้ราคา24บาท10สตางค์เนี่ยเป็นราคาเท่ากันหมดทุกภาคส่วนภาคอุตสาหกรรมก็24บาท10สตางค์จากเดิมมัน31บาท13สตางค์นะเคมีก็เหมือนกันก็จะให้24บาท16สตางค์เหมือนกันคือที่เปรียบเทียบกัน2ภาคนี้เห็นชัดเนี่ยคือในยุคคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอุตสาหกรรมก๊าซอุตสาหกรรมเนี่ยแพงคือ 31.13 ครับวันนี้กลายเป็นซื้อถูกลงแต่กลับกลายเป็นว่าภาคประชาชนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยตอนนั้นถูก13 18บาท13สตางค์แต่ถูกขยับขึ้นไปเรื่อยๆถึง24บาท10สตางค์เนี่ยครับซึ่งผมฟังข่าวที่คุณณรงค์ชัยรัฐมนตรีพลังงานท่านนี้ให้แล้วผมไม่สบายใจจำเป็นต้องหยิบยกโดยเฉพาะเอามาถูกอ่านซ้ำอีกครั้งในรายการของคุณสรยุทธ์เดี๋ยวอยากให้ฟังคลิปของคุณสรยุทธ์นิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะแก้ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงที่กองทุนน้ำมันติดลบในสมัยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมันจริงหรือเปล่าเชิญครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเตือนเอาไว้ว่าไม่เห็นด้วยกับกรณีไม่ว่าจะเป็น LPG หรือกรณีของดีเซลเนี่ยนะฮะคุณณรงค์ชัยเมื่อวานนี้ตอบคำถามกรณีคุณอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะการไม่เห็นด้วยกับการปรับราคา LPGเรียกว่าเป็นการโต้ตอบค่อนข้างจะดุเดือดเด่นน้องไรคือคุณณรงค์ชัยรัฐมนตรีพลังงานบอกนะคะว่าเรื่องที่คุณอภิสิทธิ์ทำเอาไว้เนี่ยทำให้ต้องมาลำบากในวันนี้
ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีทุกสมัยรักประชาชนจนแน่นอกและสร้างหนี้สาธารณะเอาไว้มากกองทุนเคยติดลบเกือบแสนล้านไม่เป็นธรรมกับประชาชนทั้งหมดนะคะครับคุณณรงค์ชัยครับรวมไปถึงแต่ผมเข้าใจว่าคุณณรงค์ชัยเนี่ยแกพูดกำกวมเพราะผมไม่อ่านในหลากหลายเรื่องแล้วพูดแล้วยกเหมือนกับว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยบริหารแล้วเอาใจประชาชนจนแน่นอกว่างั้นเถอะแต่ผมบอกท่านนี้นะไม่เหมือนกันละครับท่านเข้าใจผิดผมอยากให้ดูตารางนี้ครับดูตารางในฐานะกองทุนน้ำมันแล้วผมเนี่ยจิ้มเข้าตรงๆเลยครับบอกท่านรัฐมนตรีวันหลังอย่ามั่วตัวเลขครับครับคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยรับตำแหน่งนะขิงนะทันและคือปกติแล้วเวลานายกรัฐมนตรีเนี่ยเลือกตั้งใหญ่เนี่ยคือวันที่3กรกฎาคมดูบอร์ดนะฮะท่านดูให้ดีนะ3กรกฎาคมเลือกตั้ง54แต่ว่าการเข้ารับตำแหน่งเนี่ยของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมคือหลังแถลงนโยบายคือหลังแถลงนโยบายคุณยิ่งลักษณ์แถลงนโยบายวันที่23สิงหาคม54ครับ23สิงหาคม54ครับก่อนหน้า23สิงหาคม54เนี่ยคืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะรักษาการถูกต้องสถานะกองทุนดูให้ดีครับในวันที่10สิงหาคม2554ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยืนยันครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับครับบวกอยู่4บวกอยู่412ล้านบาทท่านผู้ชมดูตัวเลขบนบอร์ดนี้นะฮะ10สิงหาคม2554บวกอยู่412ล้านกองทุนน้ำมันแล้วคุณณรงค์ชัยพูดว่าเรื่องหนี้ที่คุณอภิสิทธิ์ทำเอาไว้ตกลงคุณอภิสิทธิ์ทำหนี้เอาไว้ไหมฮะ412ล้านบวกบวกนะครับเป็นหนี้หรือเปล่าครับคนที่ทำลบคือท่านนายกยิ่งลักษณ์ถ้าท่านผู้ชมจำดีๆนะฮะครับตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ออกไอ้นี่น่ะอะไรที่ปราศรัยที่ราชมังคลาเนี่ยจะยกเลิกกองทุนน้ำมันจะยกเลิกกองทุนน้ำมันถ้าใครยังจำภาพนี้ได้ภาพนี้เปิดบ่อยจนกระทั่งว่าโอ้โหปราศรัยตอนฝนตกปราศรัยตอนฝนตกที่ท่านเปียกฝนเนี่ยจะยกเลิกกองทุนน้ำมันมีเท่าไหร่เท่าไหร่เอาไปจะใช้ถูกซึ่งเข้าใจว่าเราก็มีคลิปแต่ว่าคงไม่เปิดคลิปเสียงแล้วแหละนะครับไม่อยากฟังคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้ยกเลิกกองทุนน้ำมันแต่ไปยกเว้นการจัดเก็บกองทุนน้ำมันงั้นไปดูในชาร์ตเมื่อสักครู่นี้ครับว่า4เดือนหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไปดูครับอ้าวชาร์ตขึ้นนะเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะฮะ10สิงหาคม54เป็นตัวเลขของอภิสิทธิ์พอหลังจากคุณยิ่งลักษณ์เข้ารับตำแหน่งในวันที่23สิงหาคม54เป็นต้นมาเนี่ยเห็นไหม20กันยายนลบเท่าไหร่ลบต่อเนื่องเลยลบไปแล้วบวก400เป็นลบเกือบพันอะลบ947ไล่มาเลยฮะไล่มาเลยฮะเดือนออกมาลบ 1,300 ลบ 4,000 กว่าลบ 12,000 ลบ 14,000 ลบ 17,600 ลบ 20,000 กว่าลบ 23,000 ลบ 22,000 ลบ 20,000 ลบ 15,000 เอาละอยู่ตรงนี้นะฮะครับคุณเห็นไหมว่าทำไมมันถึงลดในช่วงต้นปีที่ผ่านที่ต้นปีของนายกยิ่งลักษณ์ในช่วง4เดือน5เดือนนั้นอะเขาไปทำโปรโมชั่นกระชากค่าครองชีพไงที่บอกว่าราคาน้ำมันจะลงมายังมีคลิปอยู่ไหมล่ะพี่น้องครับเราจะกระชากค่าครองชีพลงมานะนี่คือมาตรการในการเอาเงินกองทุนน้ำมันไปอุดหนุนราคาไม่ได้ปรับโครงสร้างอะไรกองทุนเนี่ยไม่ยกเลิกแต่ไม่เก็บเข้ากองทุนกองทุนมันแล้วแถมยังเอาเงินจากกองทุนไปใช้แต่ไม่เก็บเข้าไปใส่ให้เพิ่มเพราะฉะนั้นเอาละครับเอาชาร์จลงแล้วก็ถ้าท่านรัฐมนตรีพลังงานฟังอยู่อย่าเหมารวมเข่งพวกเราเดินออกมาต่อสู้ในส่วนภาคประชาชนด้วยกันเพื่อไล่รัฐบาลที่ไม่ดีออกไปท่านอย่าเหมาเข่งนะเพราะฉะนั้นผมเตือนท่านก่อนและตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนว่าตัวเลขมันไม่ได้ติดลบในสมัยตอนส่งมอบอำนาจให้คุณยิ่งลักษณ์นะฮะขอให้มีความชัดเจนคุณอัธวิทย์ครับผมขออนุญาตวิจารณ์นิดนึงนะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคือการพูดจาของคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะนะครับผมเชื่อมั่นในตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าการพูดของรัฐมนตรีณรงค์ชัยเนี่ยพูดไม่ถูกนะครับเช่นมาบอกว่าเรื่องหนี้ที่คุณอภิสิทธิ์ทำเอาไว้เนี่ยซึ่งก็ไม่จริงนะฮะสถานภาพกองทุนตอนนั้นเป็นบวกอยู่412ล้านอันที่สองเนี่ยพูดในลักษณะที่ต่อว่านายกรัฐมนตรีทุกสมัยไม่รู้สมัยไหนบ้างรัฐมนตรีนายกดีๆมีตั้งหลายคนนะฮะท่านชวนหลีกภัยนายกอนันต์ปัญญารชุนนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่านายกทุกสมัยรักประชาชนจนแน่นอกคำพูดแบบนี้ไม่ควรใช้นะคือไปต่อว่าพาดพิงไม่ได้เอาข้อมูลมาถกกันแต่ว่าเป็นการพูดเหมือนกับลักษณะใช้อารมณ์ซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับมาจากแหมรัฐมนตรีซึ่งต้องมีวุฒิภาวะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคือตอนนี้เนี่ยคุณณรงค์ชัยเนี่ยท่านเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรไปฟังข้าราชการประจำมากแล้วก็บอกว่าต้องลอยตัวแก๊สผมว่าสิ่งที่ท่านต้องทำแล้วท้าทายมากกว่านี่ไงบนกระดานที่ผมชี้ให้ดูหุงต้มกับขนส่ง
หุงต้มกับขนส่งคือประชาชนท่านไปขอราคาปตท.มาเป็นราคาต้นทุนไม่ต้องมาอุ้มครับไปขอราคาต้นทุนส่วนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ดีก็ใช้อยู่31บาทไปลดให้เขาเหลือ24บาทอันนี้คุณก็ให้ราคาตลาดเขาเหมือนเดิมคือ24ก็ได้แต่ว่าก็คุณทำอุตสาหกรรมคุณไปขายของก็ขายราคาตลาดเพราะฉะนั้นก็แน่นอนก็ราคาตลาดไปแต่ภาคประชาชนเนี่ยขอราคาต้นทุนได้ไหมครับแล้วต้นทุนที่แท้จริงมันเท่าไหร่คุณก็ไปคำนวณให้ประชาชนรู้เพราะปตท.หุ้นถืออยู่ 51% ครับทำอย่างนี้สิครับคนจะรักกระทรวงพลังงานทำอย่างนี้คนจะรักปตท.เพราะยังไงปตท.ก็ยังเป็นของรัฐอยู่นะเพราะฉะนั้นไปปรับแต่งความเข้าใจกันใหม่นะครับท่านรัฐมนตรีพลังงานนะอ้าวก็จบเรื่องพลังงานครับแต่ว่าวันนี้ต้องชื่นชมพลเอกประยุทธ์หน่อยขนาดว่ารัฐมนตรีพลังงานเนี่ยชงจะขึ้นราคาแก๊สขนส่งแต่ไม่ยอมไม่ขึ้นวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ขึ้นนะอันนี้ต้องชมพลเอกประยุทธ์ผมว่าท่านพลเอกประยุทธ์นี่เริ่มท่านก็คงต้องคิดแล้วแหละว่ามันแปลกๆแล้วอันนี้ผมพูดตรงๆแล้วกันผมให้คะแนนท่านมากที่สุดแล้วขอโทษทีเถอะท่านรัฐมนตรีพลังงานครับคุณไปขึ้นขนส่งให้มากกว่าหุงต้มแล้วเป็น LPG เหมือนกันผมบอกคุณว่าพี่เลนครับครับทำไมพี่เลนครับเวลาขนส่งมันทะยานขึ้นกว่าหุงต้มมันเกิดการถ่ายถังครับจะมีการถ่ายถังจากแก๊สหุงต้มเนี่ยไปใช้กับรถยนต์แล้วมันระเบิดทุกรัฐบาลที่เขาทำมาเขาดูเป็นห่วงประชาชนเขาถึงตึงราคาไว้ไงมันมาเพี้ยนตอนยุคหลังๆของยิ่งลักษณ์เท่านั้นนะครับที่มีการปรับราคาให้ฉีกกันผมว่าท่านไปดูใหม่ดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้รับการชงมาเนี่ยบางทีมันต้องเปลี่ยนชุดคิดอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ตรึงราคา LPG ไว้แล้วนะครับฝากให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้นะครับทีนี้มาต่อเรื่องที่2เรื่องยางมีความสำคัญเหมือนกันอันนี้เมื่อกี้กระทบกับรายจ่ายของประชาชนอันนี้เป็นเรื่องรายได้นะครับเพราะประเทศเราผลิตยางเยอะแล้วตอนนี้เกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อนมากจริงๆราคายางมันตกนะฮะแต่ปรากฏว่าอันนี้ต้องชื่นชมนะผมเมื่อกี้เห็นละรัฐมนตรีณรงค์ชัยรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ต้องชื่นชมคือรัฐมนตรีอํานวยปฏิเสธรู้สึกว่าคนนี้จะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมาใหม่แล้วก็ทำงานมีการพูดจาที่ผมคิดว่าส่งสัญญาณในทิศทางที่ดีขึ้นดีกว่าหม่อมราชวงศ์ปิยาธรหรือว่าคุณรัฐมนตรีปิติพงษ์แม้กระทั่งมีข่าวว่าจะปลดหม่อมอุ๋ยกับปิติพงษ์ออกเลยนะฮะแต่ว่านี้เราคงไม่ต้องพูดกันมากคือหม่อม คือเรื่องยางเนี่ยครับตอนนี้การบริหารงานรัฐบาลเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเป็นพีระมิดมากไปครับคือไปอุปจุกอยู่ที่หม่อมราชวงศ์ปิยาธรแล้วท่านอาจจะไม่รู้เรื่องเพราะว่าการมอบหมายงานรองนายกรัฐมนตรีท่านชมครับคือจริงๆนายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบท่านนายกเนี่ยนั่งเป็นประธานหลากหลายคณะครับแต่นี่ท่านนายกประยุทธ์ท่านคงมอบให้ด้านเศรษฐกิจไปอยู่ที่รองด้านนี้โดยตรงซึ่งความจริงแล้วเนี่ยหลากหลายรัฐบาลนะบางเรื่องเขามอบรองท่านอื่นไม่จำเป็นต้องรองด้านเศรษฐกิจก็ได้ในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งท่านอำนวยเนี่ยก็เห็นความตั้งใจของท่านเกษตรกรที่ไปยื่นข้อเสนอต่างๆท่านก็รับฟังไว้หมดนะครับแล้วก็ผมได้ฟังรายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งท่านก็ส่งสัญญาณเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นไม่มีการพูดถึงเรื่องการรับสภาพว่าคนไทยต้องใช้ยางถูกต้องขายยางถูกอีกต่อไปแล้วเปลี่ยนทัศนะแล้วไอ้ที่บอกว่าไอ้ผลผลิตมันล้นตลาดอะไรไม่พูดอีกแล้วนะฮะวันนี้พูดชัดเจนแล้วว่าเราต้องซื้อแข่งนะฮะแล้วซื้อยังไงท่านบอกว่าซื้อวันต่อวันราคาเป้าหมายอยู่ที่ไหนพูดละ60บาทแล้วก็พูดด้วยว่า60บาทต้องได้ก่อนสิ้นปีซึ่งผมว่าอย่างนี้เริ่มชัดเจนขึ้นนะไอ้ก่อนหน้าที่บอกผลิตมากเกินไปทำอะไรไม่ได้ราคาเป้าหมายทำไม่ได้ต้องรับสภาพไปไม่มีแล้วนะครับปรากฏว่าตอนนี้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไม่มีสัญญาณเบื่อแบบหม่อมอุ๋ยด้วยไม่มีฮะไม่มีพูดว่าเบื่อหม่อมอุ๋ยมีพูดเรื่องราคาน้ำมันโลกนิดนึงซึ่งอันนี้คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าต่างกันเมื่อกี้เราพูดน้ำมันในบริบทของน้ำมันเนี่ยประเทศไทยไม่สามารถผลิตน้ำมันน้อยบริโภคน้ำมันเยอะเพราะฉะนั้นเรากำหนดราคาน้ำมันโลกไม่ได้เราต้องใช้ตามราคาน้ำมันโลกแต่กรณียางเราเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกมากที่สุดในโลกส่งออก 37% ของปริมาณยางที่ส่งออกทั้งหมดของโลกเพราะฉะนั้นประเทศไทยสามารถกำหนดราคายางได้นะครับเช่นเดียวกับประเทศที่ผลิตน้ำมันรายใหญ่ๆที่เขาจับมือกันเขาก็สามารถที่จะชี้นำราคาน้ำมันได้เช่นเดียวกับประเทศไทยในฐานะของผู้ผลิตยางนะครับซึ่งวันนี้ท่านส่งสัญญาณชัดเจนมากขึ้นและหลังจากที่ท่านได้เริ่มทำงานได้พูดคุยกับเกษตรกรส่งสัญญาณชัดเจนก็เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นราคายางขึ้นอย่างต่อเนื่องครับถ้าเรามาดูราคายางในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจะเห็นว่ายางแผ่นดิบรมควันชั้น3ถูกที่สุดในวันที่1ธันวาคมนะฮะตอนนั้นเนี่ยตกไปอยู่ต่ำกว่า50บาทอยู่ที่49.27 บาทแต่หลังจากที่ท่านอำนวยปฏิเสธได้มีการพูดคุยเกษตรกรส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นราคายางก็ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วันนี้วันที่15ธันวาคม2อาทิตย์ให้หลังขึ้นจาก49บาทมาเป็น56บาทขึ้นมาเกือบ7บาทอันนี้ในส่วนของยางราคาแผ่นดิบรวมควันข่าวร้ายคือตอนนี้น้ำยางสดเนี่ยที่เกษตรกรเขาขายกันราคามันยังไม่ค่อยกระเตื้องขึ้นเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีคือน้ำยางสดเอามาทำยางแผ่นดิบถ้ายางแผ่นดิบมันขึ้นไปแล้วน้ำยางสดก็จะขึ้นตามนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นเริ่มเห็นผลงานของรัฐมนตรีอํานวยแล้วว่าหลังจากที่ออกมาส่งสัญญาณชี้นำถูกต้องราคายางมันก็ขึ้นไปสิ่งที่รายการของเราอยากจะแนะนำให้ท่านอํานวยไปทำต่อนะวันนี้สิ่งที่รัฐบาลมาถูกต้องแล้วเนี่ยคือนโยบายออกมาทั้งหมด7เรื่องด้วยกันส่วนหนึ่งคือเป็นการเยียวยาจ่ายขาดไปใช่ไหมฮะของรัฐบาลชุดนี้คือพันบาทต่อไร่ไอ้เรื่องทำอาชีพเสริมเนี่ยไม่อยากพูดอีกแล้วนะครับเพราะว่าอาชีพเสริมผมคิดว่ามันคงไม่ได้ผลเท่าไหร่เป็นนโยบายที่น่าจะแท้งก่อนที่จะกี่บาทนะเขาให้ไปทำวงเงินสินเชื่อวงเงินผมจะไม่ได้ว่าแสนหรือสองแสนบาทนะฮะแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำไม่วงเงินที่เขาเตรียมไว้เป็นหมื่นล้านหมื่นล้านทั้งหมดเนี่ยจะให้กู้ในวงเงินรวมแล้วหมื่นล้านบาทซึ่งผมคิดว่าตั้งที่ฟังดูเนี่ยคงยังไม่มีใครไปขอนะฮะเพราะว่าคือขอกู้ไปมันไม่ใช่ไปทำอะไรก็ได้มันต้องไปทำในสวนซึ่งในสวนก็บอกแล้วว่าจะไปปลูกพืชเสริมมันทำไม่ได้พอยางมันโตแล้วส่งพุ่มมันคุมดินหมดแสงแดดลงมาไม่ถึงจะไปปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทำไม่ได้อีกมาตรการนึงคือการปล่อยกู้ให้โรงงานแปรรูปไปพัฒนาเครื่องจักรในวงเงินทั้งหมด 15,000 ล้านซึ่งอันนั้นในระยะยาวเป็นผลดีแต่คงไม่ส่งผลให้กับราคาในช่วงเวลาเดือน2เดือนนี้นะครับวันนี้สิ่งที่รัฐบาลทำเพื่อที่จะฉุดราคายางให้มันขึ้นมาในระยะสั้นกับระยะกลางเนี่ยมี3มาตรการด้วยกันอันที่1ก็คือให้องค์การสวนยางนะฮะซื้อยางในวงเงิน 6,000 ล้านบาทเป็น moving stock ให้ธกส.ออกเงินให้ก่อนอันนี้ให้องค์การสวนยางซื้อเข้ามาเก็บอันที่2คือให้สหกรณ์ซื้อเข้ามาเก็บวงเงิน 15,000 ล้านปล่อยกู้ผ่านธกส. 3นะครับให้ซื้อยางสดมาทำน้ำยางข้นในวงเงิน 10,000 ล้านบาทไอ้นี่คือ3แรงที่รัฐบาลเขาพยายามพูดกันนั่นแหละแต่เผอิญว่าไอ้3แรงนี้มันไปช้าไงคือจะแนะนำว่าหาวิธียังไงเนี่ยให้มันไปให้เร็วขึ้นไอ้ที่บอกว่า 10,000 ล้านเนี่ยจะซื้อน้ำยางสดมาทำน้ำยางข้นนี่รู้สึกว่ายังไม่ได้เริ่มทำเลยนะครับในส่วนของ 15,000 ล้านปรากฏว่าทำไปได้อย่างช้ามากก็มีสสค.ออกมารายงานบอกว่าตอนนี้ยังใช้เงินไปผมคิดว่า 15,000 เนี่ยอาจจะใช้ไปไม่ถึง 1,000 ล้านนะในส่วนของที่จะเอาองค์การสวนยางไปซื้อเนี่ย 6,000 ล้านวันก่อนตัวเลขออกมาแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยใช้ไป230ล้านเท่านั้นเองซึ่งปรากฏว่าไอ้3แรงที่ออกมามันไม่เดินพอมันไม่เดินมันก็ยังไม่สามารถชี้นำยังไปสู้กับตลาดได้ซึ่งตรงที่ท่านได้ออกแบบไว้แล้วเนี่ยช่วยทำให้เร็วด้วยนะครับช่วยทำให้เร็วซะอันนี้ก็คงจะช่วยให้ดีขึ้นส่งสัญญาณดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้มีการพูดกันว่าจะเอาพ่อค้ามาเริ่มพูดคุยกันละตัวแทนผู้ส่งออกทั้งหมดซึ่งจริงๆในประเทศไทยมีอยู่ไม่กี่เจ้าเท่านั้นเองเจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นก็จะเอามาพูดให้ช่วยซื้อราคาไปแล้วก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าอย่างในอนาคตราคาต้องขึ้นแต่เรื่องที่เราแนะนำพูดปากเปียกปากแฉะแล้วอยากให้ทำเพิ่มเติมก็ยังไม่ทำสักทีหนึ่งเนี่ยอันนี้ฝากไปพิจารณาทำไมไม่ส่งสัญญาณเรื่องยางทำถนนก็นี่ไงแพงกว่าสเปคปกติแค่60บาท320เป็น380เป็น380ครับต่อตารางแค่60บาทกับยางมาตอยอ่ะแต่คุณภาพดีขึ้นซ่อมน้อยลงทำไมไม่ทำก็เหมือนรถยนต์นะคุณรถยนต์เนี่ยยางรถยนต์ปกติมันมีสัดส่วนทั้งยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติถ้าใส่ยางธรรมชาติมากรถยนต์นั้นก็ดีไงทีนี้ก็เหมือนยางมาตอยอ่ะซึ่งผมก็งงว่าทำไมเรื่องนี้รัฐบาลไม่แล้ววันนี้ที่น่าเป็นห่วงยิงตูมซะทีที่ผมมองเห็นปัญหาในอนาคตสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเค้าก็ซื้อยางเก็บนะใช้เงินไปทั้งหมดเยียวยาไปประมาณ 20,000 ล้านซื้อยางเก็บอีก 20,000 กว่าล้านปรากฏยางราคาก็ไม่ขึ้นสักทีหนึ่งสมัยคุณณัฐวุฒิอ่ะผมจะทำให้ยางไปถึง120ก็ตกมา100นึงจะทำให้ถึง100ตกมา80ต่างกันสมัยท่านสุเทพคือยุคสมัยท่านคือสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาเงินเขาเนี่ยเวลาเขาไปใช้อุ้มเกษตรกรเขาไปอุ้มจำนำข้าวเห็นไหมเจ๊งเละเทะเจ๊งเละเทะเขาทำเพราะเขาระบายไม่เป็นครับคันนี้ยางก็เหมือนกันเช่นเดียวกันยางเนี่ยขิงมันเป็นสิ่งของที่มันเก็บนานไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะถ้าเป็นยางแผ่นดิบเนี่ยคุณภาพดีๆเก็บดีๆน่าจะอยู่ได้ประมาณสักปี2ปี3ปีอะไรเงี้ยอยู่ได้นะคือมันเก็บสภาพของมันเนี่ยการเก็บยางเก็บไม่ดีมีปัญหาแน่นอนครับคราวนี้พอไปเก็บปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็มีปัญหากันอีกซึ่งการที่คือการใช้เงินมันง่ายอย่างนี้ดีกว่าแต่เงินยังไงใช้ยังไงให้เห็นผลเนี่ย คุณบอกว่าคุณเอาภาษีประชาชนมายกดำซื้อยางให้หมดซื้อข้าวให้หมดมันก็จะเจ๊งหมดแล้วตอนนั้นเขาไปปัญหาคือว่าวิธีการที่ว่าเอาเงินภาษีประชาชนไปเนี่ยทำยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพในการที่ระบายของออกให้ดีด้วยคุณยิ่งรักซื้อแล้วไม่ระบาย
ซื้อแล้วทำยังไงฮะเท่าที่ผมได้ฟังข่าวมาไปพยายามดั้มขายในราคาถูกๆมันก็เจ๊งอย่างนี้มันไม่ใช่ชี้นำราคาแล้วก็ทำให้เป็นเสียเงินของราชการเปล่าๆสิ่งที่เราแนะนำคือถ้าจะซื้อเก็บเข้ามาสต็อกต้องหัดระบายสต็อกเอาสต็อกยางไปใช้ทำประโยชน์ด้วยสร้างไอ้ดีมานด์หรือความต้องการจริงๆเนี่ยลาดยางไปเลยหรือที่กระทรวงเกษตรบอกเป็นไอเดียที่ดีอีกอย่างนึงก็คือเอายางไปทำเป็นบล็อกปูพื้นซึ่งอันนี้จะสามารถใช้ยางได้ประมาณ 50,000 ตันนะเขาบอกจะตั้งงบ 6,500 ล้านอันนี้ก็ช่วยทำให้เร็วด้วยคือไอ้เงินให้เปล่าเนี่ยผมพูดหลายทีแล้วว่าไปอย่าไปให้เฉพาะในหมวดเยียวยา คือเงินให้เปล่าต้องมาถูกใช้ในส่วนของการสร้างราคาครับนะวันนี้ชื่นชมรัฐมนตรีอำนวยปฏิเสธว่าในหมวดของการพูดดีเนี่ยพูดดีเพราะว่าสัญญาณดีพูดดีคือเป็นการชี้นำแล้วล่ะสวยแล้วนี่แต่สองสิ่งที่ยังไม่เห็นคือการเอายางไปทำถนนซึ่งอันนี้จะเป็นการสร้างดีมานด์มหาศาลนะเพราะว่ามันอยู่ในเกณฑ์ราคากลางของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมปี57แพงกว่ากันแค่60บาทต่อตารางเมตรซึ่งถือว่าถูกแล้วจริงๆในระยะยาวถ้าเราสามารถพัฒนานวัตกรรมการเอายางธรรมชาติผสมยางมาต่อยลาดถนนให้ได้คุณภาพจะไม่ทำลาดยางในเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นมีโอกาสที่ประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านที่ผลิตยางเช่นเดียวกันเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียและตอนนี้เวียดนามนะครับสามารถจะใช้นวัตกรรมเดียวกันไปลาดใช้ยางธรรมชาติไปลาดยางบนถนนได้ด้วยอันนี้ก็จะเพิ่มความต้องการขึ้นมาอีกไม่ต้องไปพึ่งไอ้บริษัทล้อรถยนต์บริษัทใหญ่3บริษัทเนี่ยควบคุมตลาดการซื้อทั้งหมดมันก็มีการหัวกันนะฮะบริษัทโตนมิชลินกู๊ดเยียร์3บริษัทรวมจับมือการซื้อยางประมาณ 70% ของโลกแล้วใครคุมราคาแล้วการคือเข้าใจอยู่ว่าราคาน้ำมันดิบมันตกครับราคาน้ำมันไอ้ปิโตรเคมีเนี่ยน้ำมันปิโตรเลียมมันตกครับก็ส่งผลต่อราคายางอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลกันถึงขนาดเรียกว่าหมัดต่อหมัดที่เราคุยกันไงคือน้ำมันดิบตกจะส่งผลให้ยางสังเคราะห์ราคาตกเพราะยางสังเคราะห์เนี่ยไปเอามาจากน้ำมันดิบแต่ยางสังเคราะห์ตกไม่ได้แปลว่ายางธรรมชาติมันต้องตกไปด้วยปอนต่อปอนเพราะมันใช้ทดแทนกันไม่ได้ 100% อันนี้เราได้อธิบายไปแล้วที่เราพูดเรื่องท่านอำนวยพูดดีนะท่านไม่ได้ท่านพยายามหลีกเลี่ยงพูดเรื่องนี้แล้วท่านก็หลบไปพูดในทำนองที่ว่าอันนี้มันส่งผลในลักษณะที่ว่ามันทำให้ช้ากว่ากำหนดแค่นี้ผมว่าสัญญาณเนี่ยวันก่อนเราเขียน Facebook เรื่องเกี่ยวกับการปรับทัศนะผู้นำซึ่งถ้าคนไหนเข้าใจเรานี่ก็ดีว่าเราต้องการที่จะแสดงครับก็เรียกอะไรความเห็นเพื่อการเสนอแนะครับบางคนที่ไอ้ตำหนิเราก็มีนะผมเห็นหลายคนบางคนไม่เข้าใจถามว่าเอ๊ะทำไมประชาธิปัตย์นี่พูดอย่างเดียวนะสมัยตัวเองเนี่ยราคายางเนี่ยไม่ได้เรื่องซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดครับเพราะสมัยประชาธิปัตย์เนี่ยราคายางถีบขึ้นไปสูงสุดดีที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็บางคนก็ตำหนิเราถึงขนาดว่าเอ๊ะเราเนี่ยพูดทำไมไม่ทำคำตอบคือมันทำไม่ได้นะท่านผู้ชมครับทุกคนนี่ตกงานอยู่ครับครับขอบคุณเข็งนี่มาจัดรายการที่บูสกายกันอยู่นี่นี่เป็นคนไปทำมูลนิธิผมเป็นเลขาธิการมูลนิธิไปแล้วคืออย่าคือเป็นไงคือเราไม่อยากให้แดกดันกันแบบนั้นคือเราทำประโยชน์เพื่ออะไรอ่ะเรามาทำรายการวันนี้ก็ไม่ได้ค่าตัวไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเราออกไปต่อสู้กับพี่น้องประชาชนไปต่อสู้ทั้งที่ให้ตัวเองตกงานลาออกมาเพื่อไปต่อสู้ด้วยกันครับคือท่านกับผมนี่เขาเรียกคนเดินดินพวกเดียวกันแล้วสู้แล้วก็ไม่ได้งานนะก็ไม่ได้งานสิแล้วไม่ได้หวังอย่างนั้นคือเราคนเดินดินพวกเดียวกันไม่ได้สู้แล้วรวยหรือสู้แล้วได้ดีอะไรถูกครับเพราะฉะนั้นการที่เราหยิบยกนำเสนอแนะต่อรัฐบาลเนี่ยเสนอแนะด้วยความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอำนวยปฏิเสธนะท่านก็ดูท่าทางว่าค่อนข้างดีทัศนะมาในทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้นแล้วถูกต้องมากขึ้นแต่ว่าต้องมากขึ้นยังอยากจะเห็นมาตรการแต่มาตรการยังไม่ชัดเจนรเรื่องลาดยางต้องพูดให้ชัดเรื่องโคตรยางอีกเรื่องนึงคือเพิ่มแรงจูงใจให้เกษตรกรเนี่ยโคตรยางที่ยางแก่ยางปลูกไม่ได้มาตรฐานปลูกผิดที่นะครับคือไปปลูกใหม่ผมถึงบอกว่าการเคาะเรื่องเงินเนี่ยอํานวยปฏิเสธเนี่ยเป็นแค่รัฐมนตรีช่วยคือการเคาะเรื่องเงินเนี่ยเช่นการจะให้เงินเปล่าให้เงินเปล่าๆเนี่ยนะอย่าบอกให้เงินเปล่าดีกว่าคือให้ขาดเช่นการเข้าไปตัดสินใจว่าการโค่นยางเนี่ยนะนอกจากจะมีเงินเซสแล้วเนี่ยไปเพิ่มเงินเซสให้อย่างนี้ต้องใช้เงินถูกไหมใช่ถูกต้องสองการไปทำซื้อยางมาตอยลาดถนนที่ว่ายางมาตอยบวกยางพาราลาดถนนเนี่ยมันเพิ่มอีก60บาทต่อตารางเมตรอันนี้ก็ต้องสะอาดเม็ดเงินลงไปครึ่งซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้าท่านอำนวยกล้าเสนอผมก็เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์กล้าเซ็นวันนี้เขายังไม่กล้าควักกระเป๋าไงคือจะยืมมาจ่ายอย่างเดียวยืมมาจ่าย
แต่ยังไม่กล้าควักกระเป๋าแต่ไอ้การควักกระเป๋าแล้วมันเกิดผลเนี่ยมันต้องทำแล้วมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนอันนี้นั่นอีกฝากด้วยนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายเรื่องของหุ้นวันนี้ตกหนักมากจริงนะทิ้งท้ายไว้นิดนึงฮะเรื่องของหุ้นเวลาเราใกล้หมดแล้วตกไปเท่าไหร่อ่ะพี่คือตอนวันนี้ตกตอนที่ตกหนักสุดเนี่ยคือตกถึง133จุด133จุดแต่ว่าแต่ตอนปิดตลาดเนี่ยเหลือปิดแค่ลบมา36จุดนะแล้วก็ตลาดลงมาปิดอยู่ที่1478จุดราคาที่โหดระนี่เห็นไหมดิฟมาช่วงบ่ายเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมดูนะฮะเซตอินเด็กซ์ก็คือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่1478ก็คือวันนี้นะราคาเปลี่ยนแปลงก็นั่นแหละลบไป 36.46 แต่ว่าตอนลบหนักๆเนี่ยนะครับนู่นเห็นก้นไหมฮะเห็นก้นกราฟไหมตอนประมาณ 3:30 ดิ่งเละเทะเลยฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการกังวลเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โลกแล้วก็ปัจจัยการเมืองภายในก็แน่นอนนะเรื่องแรกก็คือเรื่องราคาน้ำมันเห็นได้ชัดว่าถูกออกมามากจริงๆน้ำมันหล่นเนี่ยแปลกทำไมราคาน้ำมันแพงหุ้นก็ตกราคาน้ำมันถูกหุ้นก็ตกแต่ว่าถ้าถามผมนะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมยังมั่นใจอยู่ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนโยบายที่เขายัดเงินลงไปที่จะทำก็เรียกว่ารายจ่ายภาครัฐเราเคยอธิบายท่านผู้ชมผลหนึ่งแล้วนะฮะว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP เนี่ยถ้ารายจ่ายภาครัฐมันถูกอัดฉีดลงไปอย่างสม่ำเสมอเนี่ย มันจะทำให้เกิดการลงทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้นนะฮะแน่นอน2เครื่องยนต์นี้ถ้ามันติดเนี่ยจะทำให้ GDP เราโตได้แล้วตอนนี้ผมดูแล้วเขาเร่งการจ่ายเงินงบประมาณลงไปมากสิ่งที่มีปัญหามากนะขิงในงบประมาณปี2557ที่เรามีปัญหาทุกปีเนี้ยที่เศรษฐกิจมันงอมๆเนี่ยงบค้างท่องบค้างท่อแล้วคุณแม่เขาทำยังไงแล้วตอนเขาปฏิวัติรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยงบประมาณไหนก็แล้วแต่ที่เกิดโครงการโดยที่สสส่งรายการนะที่สสไปส่งเอาคำร้องเรียนของพี่น้องประชาชนส่งรายการไปเนี่ยเขาจะเรียกหมวดนี้ว่างบแปรยติเขาเรียกกันอย่างนั้นนะรายการพวกนี้เนี่ยมูลค่ามหาศาลใช่ไหมใช่ครับคือพอนักการเมืองส่งรายการร้องขอปุ๊บเขาตัดทิ้งหมดเลยซึ่งเงินส่วนนี้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะที่ทำให้ถนนต่างๆในขณะนี้เนี่ยบางถนนบางเส้นมีการร้องขอไปแล้วเตรียมจะทำหมดเรียบร้อยแต่ต้องถูกยกเลิกไปเพราะอาจจะไปเกี่ยวพันกับทางการเมืองแต่จริงมันคือความต้องการของประชาชนแหละจริงมันคือความต้องการประชาชนนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็แต่ท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงงบปี2550ปี2559เนี่ยปีใหม่เนี่ยนะครับแต่อยู่ในงบปี2558เนี่ยดูแล้วว่ารัฐบาลนี้เขาเร่งการเบิกจ่ายแบบเต็มสูบแล้วเงินหลายตัวจะได้เห็นกันใช้กันออกมาเพราะฉะนั้นผมยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจในปีหน้าน่าจะดีน่าจะดีเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์ก็ข่าวลือเยอะไปหน่อยละเยอะไปนะข่าวลือเยอะไปฮะแล้วก็หลากหลายเรื่องไม่ได้เป็นความจริงหลากหลายเรื่องปฏิวัติซ้อนไงตอนนั้นน่ะที่บิ๊กจิ๋วออกมาพูดก่อนหน้านี้ก็ชี้แจงกันไปแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับทั้งบูรพาพยัคฆ์และวงเทวันเนี่ยเขานั่งร่วมครม.ทั้งนั้นนะรวมถึงกองทัพอื่นๆด้วยอ้าวเอาละครับวันนี้ก็พอได้จังหวะกำลังดีครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้คุยกันต่ออีกหลากหลายเรื่องครับผมอรรถวิทย์สุวรรณภักดีและพุฒิเอกนัทพร้อมพันธ์ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ